โปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยรายการ Yonex Canada Open 2023เป็นระดับ World Tour Super 500ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ 14,689,500 บาทจัดขึ้นที่เมืองแคลกอรีรัฐอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดาคืนวันพุธที่5กรกฎาคม2566เป็นการแข่งขันในรอบแรกประเภทชายเดี่ยวกันตพลหวังเจริญมืออันดับ30ของโลกจากประเทศไทยจะแข่งกับเล่ยหลานซีมืออันดับ65ของโลกจากจีนจะลงแข่งขันในคอร์ตที่2คู่ที่5โดยจะเริ่มแข่งหลังเวลา 1:00 นของคืนวันที่5ตามเวลาประเทศไทยประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากประเทศไทยจะแข่งกับลักษยาเซนมืออันดับ19ของโลกจากอินเดียจะลงแข่งขันในคอร์ตที่3คู่ที่9โดยคู่ที่5จะเริ่มแข่งหลังเวลา 1:00 นของคืนวันที่5ตามเวลาประเทศไทยประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ12ของโลกจากประเทศไทยจะแข่งกับซาเอนะคาวาคามิมืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่นจะลงแข่งขันในคอร์ตที่1คู่ที่10โดยคู่ที่5จะเริ่มแข่งหลังเวลา 1:00 นของคืนวันที่5ตามเวลาประเทศไทยประเภทหญิงเดี่ยวเมย์สุภนิดาเกตทองมืออันดับ17ของโลกจากประเทศไทยจะแข่งกับกัดเดรุทวิกาชิวานีมืออันดับ69ของโลกจากอินเดียจะลงแข่งขันในคอร์ตที่2คู่ที่10โดยคู่ที่5จะเริ่มแข่งหลังเวลา 1:00 นของคืนวันที่5ตามเวลาประเทศไทยประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ8ของโลกจากประเทศไทยจะแข่งกับคาเซเนียโปเลโกฟนาโปริกาโปวามืออันดับ94ของโลกจากอิสราเอลจะลงแข่งขันในคอร์ตที่3คู่ที่11โดยคู่ที่5จะเริ่มแข่งหลังเวลา 1:00 นของคืนวันที่5ตามเวลาประเทศไทยลิงก์ชมสดมีแนบอยู่ในช่องคำอธิบายวิดีโอและคอมเมนต์ปักหมุดนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและช่วยกดติดตามกดไลค์หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสวัสดีครับ